มาเหตุการณ์ในกรุงเทพไม่ได้สบายแบบที่คิดเด้อค่ะนี่ค่ะแดดกรุงเทพร้อนกว่าบ้านเฮาอีกค่ะแล้วก็ต้องย่างมาหาแท็กซี่ตอนนี้อยู่หน้าที่ทํางานค่ะอยู่หน้ากระทรวงนะคะนี่กระทรวงมหาดไทยร้อนๆแบบนี้ต้องกินผลไม้ค่ะนี่ผลไม้หน้ากระทรวงนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ผลไม้แบบนี้ชื่นใจค่ะเอาบักโม่จ้ามีบักนาดบักโยมบักม่วงบักองุ่นบักโม่อ้าวบักฮุ้งนี่บักฮุ้งแค่ตะลูกบักม่วงไม่เบิดอยากกินยังฟังเด้ออยู่ไสกับพ่อจะคนบ้านเดียวกันค่ะนี่คนอีสานพ่อคนอีสานเบาเล่าอยากเบาเล่าแห้งบางยางหล่อมาหาคนอีสานเนี่ยค่ะจะเบาไทยโดนแล้วมันสมแถวดูวิวดูวิวโอ้ค่ะเกินร้อยหนึ่งไม่ไปร้อนเยอะเลยเท่าไหร่จ๊ะ9 บาท60 บาทไปไปมาถึงกรุงเทพไม่นั่งตุ๊กๆถือว่ามาไม่ถึงค่ะใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยว